มาพูดถึงเรื่องของโครงการรับจำนำยุ้งฉางอาจารย์ฮะยุ้งฉางรับจำนำยุ้งฉางกับรับจำนำข้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยหรือว่าในที่สุดแล้วมันก็คือเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรฮะอาจารย์คือหลักการเหมือนกันนะครับก็คือนำไปเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันสินเชื่อระยะสั้นนะครับเพื่อที่จะชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดูออกไปเพราะงั้นหลักการเดียวกันแต่ว่าการจำนำข้าวหรือจะเรียกจำนำยุ้งฉางก็แล้วแต่ในแต่ละปีเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันนะครับในเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีผลต่อความสำเร็จของการรับจำนำปีนั้นนะครับซึ่งเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดนะฮะข้อหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการกำหนดราคารับจำนำนะครับ อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการกำหนดว่าจะไปเก็บรักษาได้ที่ไหนอย่างไรขั้นตอนการดำเนินการยุ่งยากหรือไม่ในการชำระเงินอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าการรับจำนำข้าวหรือจะเรียกจำนำยุ้งฉางในปีนั้นๆเนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างเช่นถ้าเรากำหนดราคารับจำนำไว้ต่ำกว่าราคาตอนต้นฤดูนะครับก็เกษตรกรก็คงไม่มาเข้าร่วมโครงการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากำหนดไว้สูงกว่าราคาต้นฤดูนะครับเราแต่จะต้องต่ำกว่าราคาปลายฤดูนะราคามันจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 10% ถ้าเรากำหนดที่ต่ำกว่าราคาปลายฤดูในที่สุดเนี่ยเกษตรกรก็จะมาถ่ายถอนเพื่อไปขายในช่วงที่ราคาแพงกว่าครับจำนำนั้นจะถือว่ามีความสำเร็จมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปกำหนดสูงกว่าราคาทั้งต้นฤดูและปลายฤดูเลยเกษตรกรก็จะคิดเสมือนกับการขายขาดให้กับรัฐบาลนะครับเพราะงั้นข้าวทั้งหมดก็จะตกเป็นของรัฐแล้วก็ต้องมีภาระในการที่จะต้องมาระบายข้าวเหล่านี้ทีนี้ถ้าดูมูลค่าของการกำหนดในโครงการจำนำยุ้งฉางเนี่ยก็คือ9,500ใช่ไหมฮะต่อตันนี่คือตัวข้าวครับก็ราคานี้ก็ถือว่าก็สูงกว่านี้นะครับหมายถึงว่าราคาต้นฤดูประมาณตอนนี้ประมาณสัก 8,000-9,000 ที่ความชื้น 15% นะฮะแล้วเราก็ปลายฤดูก็น่าจะแตะสัก10,000นะครับเพราะฉะนั้นกำหนดไว้ที่ 9,500 เนี่ยก็อาจจะสมเหตุสมผลในถ้ามองในแง่ราคาอันนี้ก็เหลือระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่จะสะดวกหรือไม่อย่างไรก็ดีเนี่ยปัญหาที่สำคัญของการรับจำนำยุ้งฉางในปีนี้ก็คือการออกมาตรการที่ล่าช้าเกินไปครับถ้าตัวเลขอย่างนี้แล้วก็ความการระเบียบปฏิบัติไม่ยุ่งยากแล้วก็ออกล่วงหน้ากว่านี้ประมาณสัก1 เดือนนะครับปัญหาราคาข้าวตกต่ำก็จะน้อยลงกว่าที่เราประสบอยู่ในปีนี้มากนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าในการดำเนินการของภาครัฐครับขั้นตอนของการรับจำนำยุ้งฉางดูจะมากไปไหมครับค่าข้าว 9,500 ค่าเก็บเกี่ยว 2,000 ค่าเก็บฝากอีก 1,500 อันนี้มองอย่างไรฮะอาจารย์ก็จริงๆถ้าจะว่าไปคงไม่มากไปแต่ว่าเนื่องจากมันเริ่มช้าไปนะครับเลยปัญหาสำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาเขาก็วางแผนถูกนะเขาจะต้องดำเนินการอย่างไรแต่ตอนนี้ข้าวจะเกี่ยวแล้วการตัดสินใจเนี่ยก็เป็นไปโดยเร่งรีบมากขึ้นแล้วก็บังเอิญนะด้วยความบังเอิญข้อมูลในตอนแรกที่รัฐบาลออกมาก็ไม่ใช่แบบนี้ตอนหลังก็ในหมายถึงว่าในวันจันทร์ที่31 ตุลาพอประชุมวันอังคารที่1ก็เปลี่ยนไปเพราะนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรก็คงต้องพยายามใช้เวลาทำความเข้าใจรวมถึงในขั้นตอนปฏิบัติหลายอย่างเนี่ยก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นเช่นไปฝากที่สหกรณ์เนี่ยใครจะเป็นผู้ตรวจนับนะครับใครจะผู้รับผิดชอบข้าวของพี่น้องเกษตรกรภาครัฐก็ต้องพยายามทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ครับภายในเวลาที่จำกัดมากครับอย่างการที่จะให้ชาวนามียุ้งฉางของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็จะมีค่าฝากเก็บ1,500 บาทอันนี้ถ้าเกิดว่าชาวนาเขามียุ้งฉางแล้วคุณภาพของยุ้งฉางจะใครจะตรวจสอบครับแล้วจะทำให้มาตรฐานมันมีความเสมอกันได้อย่างไรครับผมว่าทกสเนี่ยครับไปตรวจสอบครับซึ่งก็จริงๆยุ้งฉางในการเก็บรักษาข้าวก็ไม่ถึงกับเป็นเรื่องซับซ้อนนักนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นสินค้าที่มีการเก็บรักษาง่ายครับจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ระยะยาวเนี่ยงบประมาณที่อุดหนุนลงไปยังแต่ละหมู่บ้านนะครับถ้าสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อการมียุ้งฉางนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องสร้างใหม่นะฮะอาจจะมีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้ผมเห็นหลายพื้นที่มีโรงเรียนหรือมีอาคารที่ไม่ได้ใช้ถ้าไปตรวจสอบดูแลในเรื่องคุณภาพซึ่งก็ย้ำว่าไม่ได้ต้องเสียเงินค่าปรับปรุงเยอะนะครับก็จะทำให้ในปีต่อๆไปเนี่ยทุกหมู่บ้านเนี่ยมียุ้งฉางของส่วนกลางเอาไว้นอกจากยุ้งฉางของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเอง
ครับแต่ว่าการจะให้แต่ละยุ้งฉางมีมาตรฐานในการที่จะเก็บรักษาความชื้นอะไรต่างๆเนี่ยให้ไม่ให้เกินอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะควบคุมได้ทั้งหมดเหรออาจารย์ดูอันนี้ก็ต้องฝากธ.ก.ส.เป็นผู้ดูตามหลักก็เหมือนกับโรงรับจำนำนะฮะก็ต้องดูอาของตนนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นภารกิจที่สำคัญธ.ก.ส.แต่อย่างที่นำเรียนครับถ้ามีเวลามากกว่านี้การตรวจเช็คก็จะดีตอนนี้เวลามันสั้นทุกอย่างมันก็เลยโอกาสผิดพลาดได้เช่นกันครับอาจารย์ถ้าหากว่าจะแบบคิดแบบหยาบๆนะในภาวะที่โครงการนี้ออกมาในลักษณะที่กระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยนโยบายจำนำข้าวนโยบายจำนำยุ้งฉางเนี่ยความเสี่ยงอันไหนมันจะมากกว่ากันครับอาจารย์ทั้งในแง่ของความเสียหายในเชิงการใช้เงินที่ไม่คุ้มค่าเรื่องของการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงในระดับที่ต่างกันหรือเหมือนกันหรือมากกว่ากันอย่างไรครับครับคือจริงๆเรื่องจำนำยุ้งฉางนี่ก็มีความเสี่ยงมากนะครับเพราะว่าในแพ็กเกจเดียวกันของจำนำยุ้งฉางไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการจำนำยุ้งฉางแต่มีการให้เงินอุดหนุนกับพี่น้องเกษตรกรไปด้วยจำนวนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจำนำยุ้งฉางเนี่ยพยายามจะป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วยการกำหนดจำนวนเข้าร่วมนะฮะไม่ให้2ล้านตันซึ่งนั่นก็แปลว่าภาระในแง่งบประมาณก็จะมีอยู่เฉพาะในส่วน2ล้านตันนี้ครับอย่างไรก็ดีในทางกลับกันเนี่ย2ล้านตันเนี่ยมันจะเพียงพอหรือไม่ที่จะพยุงราคาข้าวทั้งระบบเอาไว้อันนี้ก็ไม่มีใครที่จะแน่ใจได้นะครับหมายถึงว่าสมมุติเราทํา2ล้านตันได้อย่างดีเลยนะครับทั้งในแง่การดูแลในการฝากเก็บทุกอย่างแต่ว่าราคาข้าวโดยภาพรวมนะครับเพราะหอมมะลิเนี่ยที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ยังเหลืออีก8ล้านตันนะฮะส่วนข้าวอื่นๆก็จะยังเหลืออีกประมาณสัก15 16ล้านตันเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่ามันเป็นความเสี่ยง2ด้าน1ก็คือเราให้การสนับสนุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าในแต่ละรายนะให้เยอะแต่ว่าจำกัดจำนวนรายด้วยจำกัดปริมาณข้าวในทางกลับกันเนี่ยการจำกัดปริมาณข้าวซึ่งจะเป็นผลดีในแง่ภาระงบประมาณแต่อาจจะมีผลเสียว่าไม่สามารถที่จะรักษาระดับของราคาข้าวภาพรวมไปได้ครับอันนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับอาจารย์ถ้ามองจากอาจารย์ที่อาจารย์วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการจำนำยุ้งฉางอาจจะมีมากกว่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจำนำยุ้งฉางกับจำนำข้าวก็ดูจะไม่ค่อยต่างกันนะฮะความเสี่ยงก็อาจจะมากกว่าหรือก็คือมีความเสี่ยงเหมือนกันในขณะที่รัฐบาลคสช.เองก็พยายามที่จะบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวสร้างความเสียหายต่อระบบการเงินของประเทศเกิดการทุจริตมีความเสี่ยงไม่คุ้มค่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายคสช.กลับมาทำเหมือนกับที่สิ่งที่ตัวเองวิจารณ์หรือมองว่าโครงการรัฐบาลมันเข้ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยสร้างความเสียหายกับบ้านเมืองแต่กลับทำสิ่งนี้ใช่เองอาจารย์คิดอย่างไรครับจริงๆผมอาจจะไม่ได้พูดในแง่การเมืองนะแต่พูดในแง่หลักการตัดเนี่ยจำนำข้าวเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแน่ครับแต่ปัญหาว่าภาระเนี่ยจะตกอยู่ที่รัฐบาลมากเกินไปหรือไม่เนี่ย อยู่ที่คือสิ่งเดียวคือการกำหนดราคารับจำนำครับถ้ามีกำหนดราคารับจำนำที่สูงเกินไปก็จะเป็นภาระกับรัฐบาลเพราะงั้นแทนที่เราจะสมมติเราจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเราไม่ควรโจมตีเรื่องการรับจำนำข้าวแต่เราควรตั้งข้อสังเกตแล้วก็คอมเมนต์ให้ความเห็นเรื่องการตั้งราคารับจำนำผมพยายามย้ำอยู่เสมอว่าผมอยากเห็นจำนำข้าวเนี่ยในทุกรัฐบาลเลยเพียงแต่ว่าจะตั้งราคาสูงไปหรือต่ำไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็จริงๆก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับว่าถ้าตั้งราคาสูงเกินไปเนี่ยจะบริหารจัดการได้จริงหรือไม่แล้วก็จะต้องมีการรับผิดชอบในทางการเมืองเนี่ยอย่างครับเพราะงั้นผมย้ำว่าจำนำข้าวเนี่ยเป็นประโยชน์แน่โดยส่วนตัวผมยังอยากให้มีในทุกปีในทุกๆปีครับเพียงแต่ว่าการตั้งราคานั้นสาธารณชนรัฐบาลฝ่ายค้านหรือว่าหน่วยงานอื่นๆก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าการตั้งราคาที่เหมาะสมคืออะไรผมขอย้ำนิดนึงว่าราคาที่เหมาะสมก็คือราคาที่สูงกว่าราคาต้นฤดูนะครับแต่ว่าต่ำกว่าราคาปลายฤดูถ้าเรายึดหลักการนี้ครับจำนำข้าวเนี่ยจะช่วยชะลอการขายในช่วงต้นฤดูแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยมาถ่ายถอนตอนช่วงปลายฤดูที่ราคาเพิ่มขึ้นได้นั่นหมายถึงว่าอาจารย์มองว่าจำนำข้าวตั้งมูลค่าไว้สูงเกินไปใช่ไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นกับปลายใช่ครับถ้าตั้งไว้สูงเกินไปเนี่ยชาวนาจะเห็นได้เลยว่าไม่มีทางที่ราคาข้าวมาคืนว่าราคารับจำนำเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ถ่ายถอนออกมาซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลมีตลาดในการที่จะระบายก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้ารัฐบาล
มีปัญหาในการหาตลาดที่จะระบายข้าวเช่นนั้นก็จะตกเป็นภาระทางการเงินทางการคลังรัฐบาลได้ทีนี้ในส่วนของยุ้งฉางราคาที่กำหนดไว้อาจารย์คิดว่าเหมาะสมไหมครับทั้งในแง่ของต้นแล้วก็ปลายครับในราคาเหมาะสมแต่ว่าปริมาณที่กำหนดไว้2ล้านตันไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอที่จะพยุงราคาระบบได้หรือไม่ปัญหาการไม่คุ้มค่าของการใช้เงินจะมองว่ามีจุดโหว่ตรงไหนไหมครับรวมถึงเรื่องของการทุจริตถ้าเป็นจำนำยุ้งฉางเดี๋ยวเราพักเรื่องทุจริตไปก่อนนะเอาประเด็นเรื่องหลักการก่อนครับคือเงินเนี่ยถึงแม้จะใช้น้อยกว่าจำนำข้าวในสมัยคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่าจำกัดไว้อยู่ที่2ล้านตันแต่ถ้าใช้ไปแล้วมันไม่ช่วยทำให้ราคาข้าวทางระบบดีขึ้นมันก็เหมือนกับไอ้2ล้านตันที่เราจ่ายไปเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดครับเพราะว่าปริมาณข้าวที่เข้ามาในรอบนี้น่าจะตกประมาณ25ล้านตันเพราะงั้นรัฐบาลก็ต้องมีความแม่นพอสมควรถ้าคิดว่าช่วยแค่2ล้านตันแล้วจะแก้ปัญหาทั้งหมด23ล้านตันที่เหลือได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่2ล้านตันที่เราทำไปนั้นจะไม่พอจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเราเพิ่มมาเป็น3ล้านตัน5ล้านตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะช่วยพยุงทั้งระบบได้ครับส่วนเรื่องการทุจริตเนี่ยครับถ้าเรากำหนดราคาไว้ไม่ต่ำกว่าราคาไม่ต่ำกว่าโทษครับไม่สูงกว่าราคาปลายฤดูนะครับหมายความว่าชาวนาเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่ชาวนาจะต้องเอาข้าวของตนเองกลับไปขายในตลาดเพื่อให้ได้สูงราคาที่สูงกว่าราคารับจำหน่ายเนี่ยการทุจริตจะน้อยลงเยอะเลยครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องเอาข้าวคืนเข้าไปแต่เมื่อใดตามที่เราตั้งราคาไว้แล้วข้าวตกมาเป็นของรัฐเนี่ยอันนี้โอกาสในการทุจริตก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าเราพูดถึงการจำนำยุ้งฉางณขณะนี้โอกาสในการทุจริตเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงชัดนักแต่โอกาสในการที่จะใช้จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ผลคุ้มค่าเนี่ยอันนี้พอมีอยู่ให้เราต้องเป็นห่วงกันว่าเราจ่ายเงินไปแล้วแต่ว่าในที่สุดราคาข้าวโดยรวมนั้นเราไม่สามารถที่จะพยุงไว้ได้ครับฟังที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาพูดบอกว่าผมจะให้รัฐบาลอุดหนุนข้าวของเกษตรกรจำนวนมากๆหรือเยอะคงไม่ได้แล้วฮะคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดรัฐบาลเองก็มีภาระที่จะต้องดูแลเกษตรกรรายอื่นสินค้าเกษตรชนิดอื่นด้วยเพราะงั้นต้องเข้าใจรัฐบาลด้วยอาจารย์คิดอย่างไรคำพูดแบบนี้ครับคือเหมือนว่ารัฐบาลต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากลไกตลาดเนี่ยช่วยสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันจะรักษาไว้ได้นะคือจริงๆแล้วไม่ต้องช่วยทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องถ้ามองในแง่กลไกตลาดก็ต้องรู้ว่าดึงออกมาประมาณเท่าไหร่แล้วมันถึงจะช่วยได้ในส่วนอื่นๆที่ไม่นอกเหนือจาก2ล้านตันด้วยอันนี้ผมคิดว่าภาครัฐจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนะฮะคำว่ารับผิดชอบหมายถึงว่าก็ต้องพร้อมรับผิดว่าตัวเองทำน้อยไปไหมนะครับสำหรับเรื่องนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าการช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการช่วยชาวนาอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าถ้าราคาข้าวต่ำลงไปอย่างที่ปรากฏอยู่ตลอดทั้งฤดูเลยนะครับหมายถึงว่าข้าวส่วนใหญ่ก็ขายได้ราคาเนี้ยมันจะกระทบกับกำลังซื้อของพี่น้องชาวนามากแล้วมันจะกระทบกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมนะครับในไตรมาสที่1ของปี2560ครับเพราะงั้นไอ้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปฏิบัติการที่เราจะช่วยชาวนาอย่างเดียวแต่มันเป็นปฏิบัติการที่จะรักษาเสถียรภาพในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งระบบด้วยครับครับมีคำพูดออกมาเยอะนะฮะในสังคมไทยตอนนี้นักธุรกิจรายหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ของตัวเองก็บอกว่าการทำนาของชาวนาที่เต็มไปด้วยภาวะของการขาดทุนเนี่ยทำไมชาวนามักจะโทษแต่คนอื่นไม่ได้โทษตัวเองเลยคิดอย่างไรฮะอาจารย์คือผมคิดว่ามันมีหลายสาเหตุนะฮะที่การทำนาทุนแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดทุนก็คือราคาข้าวที่ชาวนาเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเหตุที่ชาวนาไม่สามารถที่จะกำหนดราคาได้เนี่ยเราจะแก้ได้อย่างไรครับผมคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในหลวงรัชกาลที่9นี้ท่านก็ได้ทรงมีพระราชดำรัสไว้หลายครั้งว่าต้องให้ความช่วยเหลือนะกับพี่น้องเกษตรกรในการที่จะขายให้ได้ราคาสมกับความเหนื่อยยากของพี่น้องเกษตรกรเพราะงั้นสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่เนี่ยก็คือการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ
ในการที่จะสามารถขายข้าวด้วยตัวเองได้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าการที่เกษตรกรจะมีทางเลือกใหม่นั้นเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกตลาดทุกประการก็คือว่าแทนที่จะขายในช่องทางเดียวตอนนี้เรามีทางเลือกในการที่จะขายในหลายช่องทางมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยก็คือการพยายามที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรครับส่วนการลดต้นทุนนั้นผมก็คิดว่าเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็ผมก็อยากจะเห็นรัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นเช่นกันครับแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุที่จะทำให้เราไม่ช่วยไม่ควรช่วยพี่น้องเกษตรกรณขณะครับอาจารย์ถ้าจริงๆในตลาดข้าวเนี่ยคนที่มีบทบาทและสำคัญที่สุดในการกำหนดราคาข้าวที่แท้จริงนี่ก็คือโรงสีใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ครับถ้าเกิดเราพูดเฉพาะในภาพรวมของประเทศไทยเราก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นผู้ส่งออกนะครับ อย่างไรก็ออกก็อาจจะพูดว่าตัวเองนั้นก็กำหนดราคาข้าวมาจากราคาในตลาดของตลาดโลกหรือตลาดต่างประเทศนะครับแต่ถ้าว่าใครเป็นคนนำราคานั้นเข้ามากำหนดภายในประเทศก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ส่งออกนะที่มีอิทธิพลมากที่สุดรองลงมาก็คือหยงก็คือผู้ที่ไปรวบรวมข้าวจากโรงสีมาให้กับผู้ส่งออกนะครับคนนี้ก็จะเป็นผู้ที่กำหนดราคาแล้วก็ไล่มาสู่โรงสีอ๋อครับครับไม่ใช่ว่าโรงสีนักการเมืองรวมหัวกันกดราคาให้ต่ำเพื่อที่จะทำให้ราคาข้าวต่ำดิสเครดิตรัฐบาลกสช.อันนั้นมีข้อเท็จจริงอยู่ด้วยไหมอาจารย์ไม่น่าจะมีครับเพราะว่าตัวเลขที่มีข้อเท็จจริงก็คือราคาส่งออกตกลงมากนะครับ อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะแล้วโรงสีก็เมื่อพิจารณาด้วยเหตุผลทางธุรกิจเนี่ยโรงสีก็ไม่มีเหตุผลที่จะซื้อแพงกว่าราคาที่ตัวเองจะขายได้นะครับเพราะงั้นอันนี้เราพูดด้วยข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการและเผยแพร่นะครับเราพบว่าสิ่งที่มันตกต่ำลงมาก็คือราคาข้าวส่งออกไม่ใช่ราคาที่โรงสีจะซื้อนะแต่ว่าเมื่อราคาข้าวส่งออกต่ำแน่นอนมันก็สะท้อนมาสู่ราคาข้าวที่โรงสีจะซื้ออครับอาจารย์คิดว่าการที่สมาคมโรงสีข้าวลาออกกันทั้งคณะนี่จะส่งผลอะไรต่อการต่อธุรกิจค้าข้าวในประเทศไทยและก็จะส่งผลอะไรต่อการค้าขายข้าวในประเทศไทยหรือการส่งออกข้าวไหมครับไม่น่าจะส่งผลนะครับเพราะว่าทางนายกสมาคมโรงสีก็พูดชัดว่าตัวโรงสีก็จะดำเนินธุรกิจตามแบบเดิมที่เคยทำมาต่อไปอย่างไรก็ดีอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับผมอยากจะสมาคมโรงสีลองพิจารณาว่าถ้าสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่นะครับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของโรงสีเปิดช่องทางช่วยเปิดช่องทางการตลาดแบบใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรผมคิดว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทั้งใหญ่ก็อยากจะขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เชิญชวนทางสมาคมโรงสีช่วยทบทวนนะครับบทบาทว่าสามารถดำเนินการพัฒนาได้ไหมครับอาจารย์คิดว่าการที่ชาวนาออกมาขายข้าวกันเองแบบนี้เนี่ยกระทบกับสมาคมโรงสีข้าวหรือกระทบกับโรงสีไหมครับอ๋อไม่เลยครับผมว่าปริมาณที่เรานำออกมาเนี่ยไม่มากครับส่วนที่มันเกินจากที่จะเข้าไปอยู่ในระบบได้เพราะงั้นคงจะไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจโดยตรงแต่การดำเนินธุรกิจในแง่ของค้าปลีกข้าวเนี่ยในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะกระทบผมขออนุญาตย้ำว่าในบางพื้นที่เหมือนกับว่าสมมุติว่าถ้าเราไปเปิดตลาดข้าวที่บริเวณตลาดกอนะฮะแล้วก็คนก็นิยมมาที่ตลาดกอพื้นที่ขายปลีกตลาดกอก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ว่าถ้าพูดในภาพรวมเนี่ยตัวโรงสีนี่คงไม่ได้รับผลกระทบครับครับ